ที่24ที่กำหนดใหม่นี่คือยังประชุมได้ไม่ประชุมไม่ได้เพราะว่ามีปัญหาประเด็นของผู้แทนแบงค์ชาตินะครับซึ่งทำให้ชาติแจ้งว่าไม่เป็นตัวแทนแบงค์ชาติแล้วก็คงให้แบงค์ชาติต่อมาเป็นแล้วสอนว่าไม่ได้ผูกพันแบงค์ชาติแล้วนะครับซึ่งโดยการประชุมก็อาจจะต้องแบงค์ชาติต้องส่งผู้แทนแต่ทีนี้คุณเวทีก็ต้องลาออกเพราะการตั้งโดยมติครม.เป็นการตั้งโดยชื่อเพราะฉะนั้นจะตั้งคุณหมอได้ก็ต้องลาออกซึ่งอันนี้เป็นเรื่องคุณเวทีแล้วแสดงไอ้ขั้นตอนเรื่องของการส่งต้องเอาเข้าครม.ใหม่เลยใช่ครับคือประเด็นวันนั้นประชุมเสร็จเราไม่รู้ไงว่าเราคิดว่าที่จะเป็นตัวแทนไม่ชาติเช็คหูหน้าส่วนราชการที่ไม่มาประชุมทั้งสี่ท่านใช่ไหมฮะพอถึงไม่ชาติไม่ชาติก็บอกเขาไม่รับผิดชอบการทำคุณเวทีนี่ผมก็ทำสื่อถึงไม่ชาติให้ตอบเป็นรัฐสอนเพื่อเป็นหลักฐานว่าเขาไม่เกี่ยวไม่ชาติก็ดูจากต้องลงสื่อไม่ชาติมาก่อนแล้วเราสามารถหาคนแทนถ้าคุณเวทีลาออกใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าในช่วงวันประกาศวันที่1ตุลาคมเนี่ยเราต้องเลื่อนไปก่อนใช่ไหมครับการพูดคะแนน400น่าจะไม่ทันไม่ทันแต่หมายถึงว่าถ้าแต่ถ้าอาทิตย์นี้คุณเวทีลาออกแล้วเราหาคนแทนคุณเวทีได้แล้วก็เข้าครม.แล้วก็ประกาศราชกิจจานุเบกษาทันก็อาจจะช้าไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์ถ้าทำกระบวนการหลังจากนี้พอท่านเกษียณแล้วเนี่ยจะทำยังไงต่อก็เป็นหน้าที่ของประธานแต่ภาคีคนไหนถ้าเป็นกระทรวงแรงงานคนไหนผมก็ทำหน้าที่อย่างดีสุดแล้วทำเต็มที่เลยครับนะครับสุดสรุปแล้วมันจะไปรอดไหมคะเพราะว่าดูจากสัญญาณที่มันไปไม่ได้มาถึง2ครั้งแล้วเงี้ยคือเรื่องค่าแรงเรื่องละเอียดอ่อนนะครับถ้าไม่อยู่ห้องประชุมท่านไม่รู้หรอกว่าในการพิจารณาแต่ละประเด็นครับฝ่ายนายจ้างมีมุมมองหนึ่งนายจ้างเขาทุกคนก็มีเหตุผลท่านลูกจ้างก็มีเหตุผลเราภาครัฐนี่เราก็ต้องเราสมรสานนะเอามิติของความคิดของทั้งสองฝ่ายรวมทั้งฝ่ายราชการนะครับลงในรูปแบบของการขึ้นคะแนนว่าขึ้นเท่าไหร่ผมรู้ว่ามันสื่อมวลชนที่ใช้แรงงานก็รอคำตอบนี้อยู่ใช่ทางท่านนายกเชิญผมขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ